่วมไขความลับโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมือขวาของมืออาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันกับรายการ CEO Secret รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวตนของผู้บริหารแล้วไขความลับความสำเร็จของเขาคนนั้นครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการสร้างแบรนด์แฮปปี้มาวันนี้เขาพบกับความท้าทายใหม่ของชีวิตกับการทำธุรกิจทีวีดาวเทียมอย่าง GMMZ แนวคิดของเขาจะเป็นยังไงเราจะไปพบกับเขาคนนี้ครับธนาเทียนอัจฉริยะทีวีทุกเครื่องในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากเสาก้างปลาเป็นดาวเทียมแกรมมี่เนี่ยเนื่องจากแกรมมี่นี่เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์เลยถ้าเราไม่มีบ้านของตัวเองก็มีความเสี่ยงซึ่งแกรมมี่เนี่ยจริงๆมีวัตถุดิบหรือมีทาเลนต์เรียกว่าทาเลนต์300คนเนี่ยอยู่แล้วดังนั้นเรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วที่ทำให้มันประสบความสำเร็จได้สวัสดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับผมครับดีใจที่ให้มาเยี่ยมที่ GMM Grammy รวมไปถึงบ้านของ GMM Z ทุกวันนี้ GMM Z ขายไปได้เยอะยังฮะกี่กล่องนะฮะก็น่าจะเกือบล้านนะครับน่าจะเกือบล้านที่ออกไปข้างนอกนะฮะก็เรียกว่าถ้าถามผมก็พอใช้ได้อะก็โอเคแต่เหมือนจะตั้งเป้าไว้2ล้านมั้ยฮะปีแรกถ้าเป้ามันมีหลายเป้ามากไอ้ตอนแรกๆเลยก่อนผมเข้ามาเนี่ยเป้าน่าจะอยู่ประมาณ2ล้านแต่พอเข้ามาจริงๆเดือนแรกเนี่ยขายได้ 3,000 เองนะที่ผมเข้ามากว่าจะปรับอะไรกันยูโรช่วงนี้ขายได้เดือนประมาณแสนกว่าๆก็โอเคก็ผมว่าจบประมาณล้าน3ล้าน4ผมก็น่าจะดีใจละสำหรับผมเองนะแต่สำหรับเจ้านายผมคุณไพบูลย์เนี่ยไม่รู้แต่ผมว่าประมาณล้านกว่าสำหรับแบรนด์ใหม่ในปีแรกผมว่าเราก็มาไกลแล้วก็ถือว่าเติบโตเร็วก็พอใช้ได้มาเดือนแรกที่คุณธนามาอยู่กับแกรมมี่ทำ GMMZ เต็มตัวเนี่ย 3,000 ไม่ตกใจอะฮะก็ตกใจนะครับเดือนแรกผมจะได้ขายคือตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เป็นเต็มตัวเลยนะที่เข้ามาช่วยดูคือเป็นที่ปรึกษามาเริ่มงานกับแกรมมี่ได้ยังไงเป็นที่ปรึกษาก็คือจริงๆเอาเป็นว่ารู้จักคุณไพบูลย์ได้ไงเนี่ยเรื่องราวมันจะแบบเดี๋ยวมาผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อคนพลิกแบรนด์แบรนด์พลิกคนนะครับเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องราวของ Dtac ทีเนี้ยคือหนังสือเล่มนี้มันพาผมเปลี่ยนงานหลายทีแล้วในหนังสือเล่มนี้ผมจะเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมีเขียนว่าแกรมมี่อยู่ช่วงนึงเพราะผมเคยทำงานกับแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทลูกแล้วผมก็มันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วผมก็เขียนว่าในหนังสือไว้คุณไพบูลย์ก็เหมือนมีใครเอาไปให้แกอ่านหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยแต่ไม่รู้ไอ้เนี่ยมันหมายถึงบริษัทอะไรคือตอนนั้นเขียนไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุชื่อเพราะเดี๋ยวกลัวโดนฟ้องตอนนั้นไม่รู้จักคุณไพบูลย์เลยแต่ก็พอจะเดาๆได้หรอว่าใช่ใช่แกก็อ่านแล้วแกก็บอกมันว่าแกมี่นี่ว่าแกก็โกรธมากเลยก็เลยโทรไปที่มติชนซึ่งเป็นคนพิมพ์หนังสือผมที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะครับพี่ตุ้มก็โทรมาเลยว่าเฮ้ยธนาเนี่ยคุณไพบูลย์โกรธมากผมก็เลยว่างั้นผมต้องนัดมาเคลียร์เพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แต่ผมก็มีแฟกต์บางอย่างที่แบบอยากจะเล่าให้คุณไพบูลย์ฟังก็พอเล่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์ก็แกก็นักเลงอ่ะแกบอกเฮ้ยบริษัทแกมี่ไม่ใช่เป็นบริษัทที่แบบโกงใครหรือว่าทำแบบเอาเปรียบใครเอาเนี้ยเรามาทำอะไรกันดีกว่าทำให้รู้สึกเลยผมเนี่ยสปอร์ตแค่ไหนให้ไปคิดมาผมก็อ่ะงั้นผมก็ไปคิดอันหนึ่งตอนนั้นแกมี่เจอเรื่องดิจิทัลดาวน์โหลดที่แผ่นตอนนั้นแฮปปี้ไอ้แวมไพร์อ่ะแวมไพร์นะก็จะโดนเถื่อนโดนอะไรเยอะผมก็เลยคิดว่าเพลงตอนนั้นเขาขายเป็นเพลงละ35บาทมันขายไม่ได้ถ้าเราทั้งหมดมาขายเป็นบุฟเฟ่ล่ะก็ชวนคุณไพบูลย์เอาไหมบุฟเฟ่แบบ29บาทโหลดเพลงแกมมี่เท่าไหร่ก็ได้ใช่แล้วผมคิดว่ามันโดนเพราะว่าในการโหลดที่มือถือเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอื่นคนไม่โหลดเยอะหรอกบอกว่าได้สมาชิกเป็นหลายๆล้านคนเลยหลังจากนั้นจะต่อยอดเป็นเรื่องลิงแบ็คโทนเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งธุรกิจเป็นพันพันล้านอะจากไอ้การที่ไม่แฮปปี้กันตอนหลังจากนั้นคุณไพบูลย์ก็เลยรู้สึกว่าผมกับแกก็เอ็นดูผมอะว่าแบบทำเจอกันแล้วก็ทำงานกันได้ดีก็สักพักหนึ่งก็เลยชวนมาเป็นที่ปรึกษานะครับผมก็เข้ามาช่วยดูก็ถลำลึกเข้ามาเรื่อยๆถลำลึกเข้ามาเรื่อยๆตอนหลังๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษากินเงินเดือนวันสองวันเนี่ยทำงาน5วันเลยดังนั้นผมก็เลยงั้นผมก็ทำเต็มตัวแล้วกันน่าจะคุ้มกว่าน่าจะคุ้มกว่าก็เลยกระโดดมาเต็มตัวผมก็บอกว่าผมจะมาช่วยคือทำงานหลังบ้านทำให้มันรันได้ช่วงนั้นมันโอ้โหน้ำท่วมด้วยมีปัญหาเรื่องที่แกไม่เคยมีเรื่องแวร์เฮาส์เรื่องโลจิสติกเรื่องการสั่งของเลยแล้วก็มาช่วยดึงคนรับคนเข้ามาสร้างออร์แกไนเซชันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีโจทย์ยากก็คือว่ามันจะมีบอลยูโรอีก 3-4 เดือนข้างหน้าองค์กรเซลยังไม่มีคนเลยเซลมีอยู่ 3-4 คนเองเราต้องมีเซลสัก60เนี่ยก็ต้องช่วยกันรับคนรับอะไรเข้ามาเงี้ยก็ผมก็เลยมาช่วยเซตอัพตอนนั้นช่วงแรกๆก็ยังขายไม่ค่อยได้ก็แน่นอนเพราะว่ามันยังไม่รู้คืออะไรเลยมันต้องเป็นการสร้างแบรนด์นะครับเราก็มาแจ้งเกิดช่วงยูโรมีทั้งบวกทั้งลบในช่วงยูโรแต่จากยอดประมาณการปิดที่ล้านกว่ากล่องนี่ก็ฟังดูก็น่าสนใจทีเดียวนะผมว่าก็โอเคแล้วนะก็โอเคท
ีนี้วันที่ก้าวเข้ามาทำ GMM Grammy เต็มตัวทำ GMM สั้นคุณไพบูลย์ให้โจทย์อะไรฮะให้โจทย์ใหญ่อะไรที่ค่อนข้างท้าทายว่าจะต้องทำให้ได้ผมว่าคุณวิธีการทำงานคุณไพบูลย์เนี่ยจะต่างกับคนอื่นจะให้โจทย์คุณไพบูลย์เนี่ยผมหาวิธีทำงานกับคุณไพบูลย์เนี่ยสักพักเลยนะกว่าจะลงตัวได้ก็คือคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่คิดไวทำไวแล้วก็ตัดสินใจเร็วแล้วคุณไพบูลย์รับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้นๆนะแต่คุณไพบูลย์จะไม่ได้ปล่อยบอกว่าไปทำแล้วปีนึงเจอกันเหมือนแบบบอร์ดดังนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเป็น CEO มืออาชีพเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยจะอยู่ยากถ้าถามผมนะผมเนี่ยที่ต้องบอกอธิบายยากในบริบทของความเป็นมืออาชีพแต่ถ้าอธิบายแบบผมเนี่ยคุณไพบูลย์เห็นผมเป็นน้องชายแล้วก็ที่นี่มีที่ปรึกษาอีกท่านนึงคือคุณบุญคลีปังสิริคุณบุญคลีที่เป็นอดีต CEO ของชินคอปนะครับซึ่งคุณบุญคลีนี่ก็เทพมากนะครับผมอีกอันนึงที่ผมเอนจอยมากคือได้ทำงานกับคุณบุญคลีด้วยนะครับคุณบุญคลีก็แนะนำผมเยอะคุณบุญคลีก็บอกว่าผมเนี่ยมืออาชีพเลยก็ไม่ได้นะคุณมุครีเรียกลักษณะงานของผมว่าเป็นหลงจู้อินเตอร์เนชั่นแนลต้องเป็นหลงจู้หลงจู้ก็คือถ้าเกิดเท่าแก่เขาลุยแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนนั้นให้เกิดขึ้นแล้วพยายามไปทำอะไรที่เท่าแก่เขาไม่ได้ทำคล้ายๆอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้ถึงกับมืออาชีพ 100% แต่ก็ไม่ได้เป็นหลงจู้ 100% ต้องหาความลงตัวซึ่งมันก็เหมือนผมว่าเป็นคัสตอมไมซ์ทาสอย่างนึงซึ่งมันก็สนุกอ่ะมันก็เป็นการปรับตัวอย่างนึงอย่างนี้มีอิสระในการทำงานมากน้อยแค่ไหนก็ในบางเรื่องก็มีในบางเรื่องก็คุณบุญก็เป็นคนตัดสินใจอันนี้ก็คือเราก็จะต้องบาลานซ์ระหว่างสองข้างเนี่ยโลกของเจ้าของกับโลกของโปรเฟชชั่นอลนะมันก็สนุกตรงนี้ไอ้เรื่องราวพวกนี้คือความสนุกทั้งนั้นในการที่จะหาบาลานซ์กันได้ครับคิดยังไงถึงลงมาทำแล้วก็เห็นอะไรฮะทำไมถึงมั่นใจว่าธุรกิจดาวเทียมนี่มันจะไปได้ไกลคือผมเข้ามาเมื่อหลังจากวิชั่นนั้นถูกเคลียร์แล้วต้องบอกก่อนนะครับคือผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาผมก็เห็นวิชั่นที่คุณไปบุญฝันไว้อะแล้วผมก็เชื่อว่าโลกมันใหญ่มากเพียงแต่เราจะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่โลกมันใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้ทีวีทุกเครื่องในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากเสาก้างปลาเป็นดาวเทียมสังเกตง่ายๆช่องทีวีดาวเทียมก็เกิดขึ้นเยอะทุกคนก็เห็นเหมือนกันแหละถามว่าทำไมคนถึงโดยเฉพาะคอนเทนต์พรอไวเดอร์กระโดดลงเยอะเพราะว่าหนึ่งคือโอกาสแต่พอดาวเทียมมันโตเนี่ยเดิมเนี่ยมันถูกบีบอยู่แค่ไม่กี่ช่องบนเสาข้างป่าตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถมีช่องของตัวเองได้นะครับมีที่ออกมีร้านมากขึ้นในการที่เราของไปวางได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราคือแกรมมี่เนี่ยเนื่องจากแกรมมี่นี่เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์เลยถ้าเราไม่มีบ้านของตัวเองก็มีความเสี่ยงคือถ้าอย่างผมยังเป็นเนชั่นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องขายกล่องก็ได้นะก็คือเราก็อยู่ตามช่องต่างๆแต่เนชั่นก็จะมีประสบการณ์คล้ายๆเราก็คือว่าถ้าเกิดอาจจะมีปัญหากับเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของแพลตฟอร์มก็ไม่ให้ออกใช่ไหมแกรมมี่เนี่ยไม่สามารถเทคความเสี่ยงที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ให้ออกได้เพราะคอนเทนต์เราเยอะมากเรามีบริษัทเรามีศิลปินเป็น 3-400 คนเราเลยสร้างอะไรบางอย่างของตัวเองที่มันน่าจะเป็นที่ของเราใช่เผื่อไว้ว่าร้านอื่นเขาไม่ให้เราขายอย่างน้อยเราก็มีร้านของเราที่เอาของไปขายได้จะมีด้วยร้านที่ไม่ให้เอาของแกมี่ไปขายมีครับก็มีอยู่แล้วคือถ้าเกิดเราใหญ่มากเกินไปหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นเขาอาจจะไม่ได้เราขายเพราะว่าเราไม่ดีแต่อาจจะมีคนนึงเสนอก็ได้ในอนาคตใครจะไปรู้ว่าหรือเขาอาจจะทำช่องของเขาเองแล้วเอาช่องของเขาไปอยู่ในต้นๆแล้วช่องเขาไปอยู่ปลายๆซึ่งอันนั้นก็จะเดือดร้อนของเราถ้าเราไม่ได้มีบ้านของเราเองเลยที่เหมือนกับถ้าเกิดร้านเขาเอาของเราไว้หลังร้านเนี่ยของเขาขึ้นหน้าร้านซึ่งเป็นปกติแล้วถ้าเขาทำเหมือนของ OEM เองหรือว่าทำของที่เป็นตาของเขาเองหรือว่าเป็นญาติของเขาเองเขาก็วางก่อนของเราอยู่ข้างหลังเราก็ขายยากดังนั้นถ้าเรามีร้านเราอย่างน้อยร้านเราก็โชว์ข้างหน้าได้มันก็เป็นร้านของเราใช่นะอันนี้ก็เหมือนกันมันต่อยอดธุรกิจได้ทำให้คุณบุ๋เลยต้องบุกแพลตฟอร์มแน่นอนบุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะไปเหยียบตาปลาคนจำนวนหนึ่งอะเดิมเนี่ยธุรกิจเคเบิลทีวีเนี่ยเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วและตอนนี้ผมว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับคุณธนาคือหนังสือพิมพ์เองก็ทำหรือบริษัทเล็กบริษัทน้อยมีเคเบิลทีวีเกิดใหม่แทบจะทุกเดือนทุกวันนี้เนี่ย GMM ใช้กลยุทธ์อะไรฮะในการที่จะทำให้มันอยู่รอดแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดคือผมว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงหวังจะเป็นผู้นำตลาดนะครับแต่เราขอมีบ้านจำนวนหนึ่งพอที่จะรับประกันความมั่นคงของพี่ๆน้องๆที่ทำคอนเทนต์อยู่หลังบ้านได้เป็นเบอร์2พอใจเป็นเบอร์2ในช่วง5ปีนี้เบอร์2ก็โอเคแล้วคือผมคิดว่าเบอร์1หรือ2ไม่สำคัญผมคิดว่าถ้าเรามีตลาดสัก1ใน3ของแพลตฟอร์มคือทีวีดาวเทียมเนี่ยอีกสัก 2-3 ปีนี้จะมีสัก14ล้านครัวเรือนถ้าเรามีสัก 4-5 ล้านกล่องหรือครัวเรือนเนี่ยเราก็มีที่ยืนของเราระดับนึงแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีครึ่งนึง
นะครับคือไซส์เบิลของตลาดทุกที่ประมาณ 30% ถ้าเรามีตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าคือมันก็มีช่องให้เราออกอ่ะคือแล้วเราผมว่ามันจะต่อยอดอย่างอื่นได้ด้วยสำหรับธุรกิจแกมมี่ซึ่งแน่นอนหลายๆอย่างอย่างเพลงเนี่ยก็โดนไพเรทเยอะใช่ไหมฮะคือคอนเทนต์เนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันก็แปลงเป็นมัลติมีเดียเป็นภาพเคลื่อนไหวซะเยอะแกมมี่เองก็ทำช่องทีวีดาวเทียมอยู่10กว่าช่องนะถ้าเราไม่มีช่องออกเราไม่มีแพลตฟอร์มเลยเนี่ยอันตรายมากแล้วทำยังไงให้มันต่างจากแบรนด์ของคู่แข่งเพราะว่าค่ายเพลงคู่แข่งเขาก็มีเหมือนกันใช่ทำยังไงฮะให้ GMM แซดแตกต่างออกไปผมว่าอย่างแรกเลยที่เป็น controversial มากก็คือยูโรนะครับยูโรนั้นเป็นตัวแจ้งเกิด GMM แซดซึ่งต้องท็อปออฟเดอะทาวน์เลยต้องบอกว่าถามว่าส่วนนึงก็คุณไปบูรณ์วางแผนอย่างนั้นไว้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้นะครับมันก็มีเรื่องคือก็ถูกผสมลงด้วยการเมืองด้วยหลายๆอย่างซึ่งในแง่แบรนด์อ่ะดีทั้งแง่มาร์เก็ตติ้งอ่ะดีเพราะมันใช้เงินน้อยมากในการที่ทำให้คนรับรู้ทั่วประเทศแต่ก็ impact กับคนหมู่มากใช่แต่ในแง่ของแน่นอนภาพลักษณ์ก็จะมันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอ่ะแต่ผมว่าสักพักนึงความจริงมันจะคลี่คลายอย่างตอนนี้กสทช. RS ก็คล้ายกัน RS ก็พูดเหมือนเราอยู่เนี่ยใช่มั้ยว่าแบบเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เอกชนนะก็พูดคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยผมว่ายูโรเนี่ยมันแจ้งเกิดแต่หลังจากยูโรแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรก็เราก็ใช้ของทั้งตึกนี่แหละก็คือคอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตที่คนอื่นไม่มีผมว่าไลฟ์คอนเสิร์ตเราแกมมี่มีที่เดียวถ้ามุมในแง่ของไลฟ์คอนเสิร์ตมีทุกๆเดือนนะที่เนี่ยมีที่เดียวนะครับพวกรายการต่างๆหรือว่าเรามีแกมมี่เนี่ยนอกจากเพลงแล้วเนี่ยบริษัทในเครือเนี่ยเป็นบริษัทที่แข็งแรงด้านต่างๆทั้งสิ้นพี่บอยเนี่ยเก่งด้านละครมากพี่บอยตะกลเกียรติทาง GTH ก็เก่งเรื่องภาพยนตร์มากนะครับทางละครเวทีเนี่ยทำกัน 3-4 บริษัทนะครับมีทางพี่ชอดเนี่ยก็มีวิทยุมี DJ A ถามแล้วมีศิลปินเยอะเรามีรายการเยอะพวกเนี้ยก็จะเอามาบางอันก็เอามาถ่ายทอดสดเลยบางอันก็จะเริ่มมีผลิตรายการใหม่เช่นเป็นต่อที่เคยดังๆเนี่ยก็จะมาทำใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบุคลากรที่เข้ามาทำรายการใหม่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ก็จะเป็นจุดขายในที่สุดแล้วแกรมมี่คือคอนเทนต์กล่องนี่คือกล่องก็คือเป็นสาขาหนึ่งคืออันไหนที่เราขายคอนเทนต์เนี่ยอันไหนที่เราไปฝากเขาขายเช่นไปเป็นละครอยู่ช่อง5เป็นมีคนซื้อคอนเทนต์ไปอยู่ช่องอื่นเนี่ยเหมือนเราก็ไปอยู่หน้าร้านคนอื่นแล้วก็มีร้านตัวเองบ้างเหมือนมือถืออ่ะใช่ไหมดีแท็กก็มีดีแท็กช็อปบ้างแล้วก็ไปฝากขายคนนู้นคนนี้บ้างก็เหมือนกันเราก็จะมีเอาท์เล็ตของตัวเองก็คือ GMMZแต่ GMMZ ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักนะครับธุรกิจหลักของแกรมมี่คือคอนเทนต์นะครับเราออกทุกช่องแหละถ้าใครให้ออกนะครับตกลงธุรกิจกันได้ออกหมดแหละ IPTV ถ้าจะเอาคอนเทนต์แกรมมี่ไปเราก็ยินดี Z นี่คือเหมือนแค่เป็นร้านเราเท่านั้นเองอ่ะซึ่งร้านเราก็คงไม่ได้ยึดตลาดทั้งหมดนะครับ GMMZ เนี่ยเกินไปหรือเปล่าที่ทำให้เขาจอดำแล้วก็เอาประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizweek คู่คิดคนคิดรวยตอนจอดำเนี่ยมันเป็นช่วงที่ควรจะเครียดที่สุดในชีวิตนะครับถูกสัมภาษณ์ถูกทางฝ่ายการเมืองลากไปสภาถูกกล้องมาทีนึงเป็นร้อยๆตัวถามกดดันเรานะครับถามคำถามแรงๆมันเป็นช่วงที่ผมนิ่งมากเลยนะคือผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับมันแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ากดดันอะไรมากมายเพราะว่าหัวใจผมเนี่ยเต้นช้าหนึ่งสิ่งที่ผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะช่วงบอลยูโรหลายคนต้องพูดถึงนะฮะถ้าเกิดสมมติมีเด็กสักคนหนึ่งเวลาผ่านไปสักประมาณสัก5ปี10ปีเขาอยากจะรู้ว่าช่วงเวลานั้นนะที่เกิดขึ้นคือบอลยูโรเนี่ยเกิดปรากฏการณ์จอดำขึ้นเนี่ยจะอธิบายคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยมันทำไมถึงเป็นจอดำผมว่า5ปี10ปีอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายแล้วคนจะเข้าใจละคนจะเข้าใจผมว่ายูโรเนี่ยเป็นผมว่าเราก็อาจจะเสียสละตัวเองเป็นเหมือนศพให้ทุกคนผ่า ผมใช้คำพูดอย่างนี้ตอนนั้นเป็นไงฮะจอดำแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาที่ทาง GMM เยอะมากก็หนักแน่นอนคือผมว่าถามว่าในที่สุดแล้วทุกคนรู้ว่ามันถูกต้องทางลิขสิทธิ์ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจผมใช้คำนี้มันมีถูกต้องกับถูกใจนะครับแต่ไม่ถูกใจเพราะว่าไม่ได้ดูนะครับแต่ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าถูกต้องรู้นะครับเพราะว่าไอ้สัญญาณเนี่ยก็คือเราซื้อลิขสิทธิ์มาในลิขสิทธิ์ก็จะมีบอกว่าออกทั้งฟรีทีวีกับเพย์ทีวีนะครับเราก็เนี่ยฟรีทีวีเราก็ออกโฆษณาไปเพย์ทีวีก็ไปเจรจาใครอยากใครเป็นเพย์ทีวีก็จะขอเก็บตังค์ซึ่งแน่นอนความเข้าใจเนี่ยอาจจะตีความได้ไม่เหมือนกันแต่ผมว่าตรงนั้นมันจุดประกายให้กสทช.เข้ามาดูแล้วก็ตอนนี้กสทช.ก็เลยร่างกฎอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ในที่สุดแล้วผมว่า5ปีอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วทุกคนจะเข้าใจว่ามันเกิดเพราะอะไรโกรธกันไหมฮะกับอีกฝั่งนึงกับทรูเหรอครับครับกับทรูไม่โกรธอยู่แล้วอย่างน้อยผมนะคือผมตอนที่อยู่ที่การแข่งขันที่มือถือเนี่ย
เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นศัตรูมันคือคู่แข่งอย่างผมแข่งกับ AIS สมัยก่อนก็แข่งกันหนักเดี๋ยวนี้ก็ทำงานด้วยกันเดี๋ยวนี้ผมกับ AIS ก็ทำแคมเปญล่าสุดเนี่ยโทรฟรี 1,200 บาทบนกล่อง GMMZ AIS ด้วยคนก็ถามผมทำไมผมก็เพราะตอนแข่งกันเนี่ยเราก็แข่งกันแบบคือตรงไปตรงมา AIS กับผมก็ยอมรับนับถือกันพอออกมาเขาก็ช่วยเหลือ AIS ก็ช่วยเหลือผมนะอันเนี้ยคือเรียกว่าช่วยเลยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการมีเรื่องมีราวกันเนี่ยคือมันก็เป็นมีเรื่องมีราวเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่นั้นคู่แข่งดีเสมอมันทำให้เราเก่งขึ้นมันทำให้เราข่มขึ้นทำให้เรารับมือต่างๆได้ดีขึ้นผมถึงชอบพวกล้มเหลวผิดพลาดโง่เขลาเรื่องอะไรที่มันไม่คาดฝันเรื่องอะไรพวกนี้มันจะเราจะเรียนรู้เยอะมากยูโรเนี่ยส่วนตัวเรียนรู้เยอะมากเลยฮะได้อะไรจากช่วงยูโรได้อะไรจากการที่คนวิพากษ์วิจารณ์กรณีและตัวคุณธนาด้วยซ้ำไปว่า GMMZ เนี่ยเกินไปหรือเปล่าที่ทำให้เขาจอดำแล้วก็เอาประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าอยากเอาเรื่องส่วนตัวก่อนนะนี่มันพิสูจน์ทฤษฎีจุดของผมเลยนะคือตอนจอดำเนี่ยมันเป็นช่วงที่ควรจะเครียดที่สุดในชีวิตนะครับเวลาถูกสัมภาษณ์ถูกทางฝ่ายการเมืองลากไปสภานะครับเพื่อไปโดนยำถูกกล้องมาทีนึงเป็นร้อยๆตัวถามกดดันเรานะครับถามคำถามแรงเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมนิ่งมากเลยนะผมมีความรู้สึกผมนิ่งมากคือผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับมันแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบกดดันอะไรมากมายเลยทีนี้ถามว่าทำไมผมก็ถามตัวเองว่าทำไมทุกทีผมก็จะมีความตื่นเต้นแล้วอ๋อเพราะว่าหัวใจผมเนี่ยเต้นช้าปกติเวลาคนตื่นเต้นเนี่ยเวลาคนเจออะไรเยอะๆเนี่ยหัวใจมันจะเต้นตุบๆๆแล้วเราจะมือเย็นเท้าเย็นเราจะตื่นเต้นแล้วเราจะพูดได้ไม่ดีสมองมันจะตื้อๆเอ๊ะปรากฏว่าหัวใจผมมันเต้นช้าถามว่าหัวใจมันเต้นช้าเพราะอะไรเพราะผมวิ่งเยอะมากผมออกกำลังเยอะผมวิ่งเยอะวิ่งเกือบทุกวันเลยหัวใจมันเลยแบบมันไม่ค่อยเต้นเร็วฮะมันไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองถามว่าผมวิ่งเยอะเพราะอะไรเพราะผมเข้าโรงพยาบาลนี่ถ้าโยงเนี่ยนี่คือจุดเลยถามว่าทำไมผมแฮนเดิลได้ตอนที่ผมเข้าโรงพยาบาลผมจะคิดว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตใช่ไหมแต่จริงวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วผมเปลี่ยนชีวิตของผมได้มันส่งผลเอาวันจอดำผมไม่รู้หรอกว่าวันที่ผมเข้าโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนชีวิตวิ่งเนี่ยมันจะช่วยผมตอนจอดำแต่ผมก็ทำมันตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อณโมเมนต์นั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปไหนเองดีๆอ่ะเนี่ยวันที่จอดำผมเลยขอบคุณเรื่องที่ผมเข้าโรงพยาบาลนี่คือ connecting the dot ของกรุงเทพธุรกิจทีวีแล้วในความเห็นผมนะผมเชื่อเรื่องนี้มากผมเลยจะไม่ค่อยวางแผนข้างหน้าไงผมเลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำอะไรให้มันดีๆทำอะไรให้มันเรียนรู้อะไรเยอะๆล้มเหลวไม่เป็นไรในเรื่องจอดำสอนอะไรผมบ้างอันนี้เลยถูกต้องกับถูกใจผมก็พยายามพูดกับภายในตึกเนี่ยหรือว่าคุณบูเนี่ยเขาบอกมันถูกต้องนักกฎหมายก็ยืนยันว่าถูกต้องผมก็เชื่อว่ามันถูกต้องแต่เราก็คุยกันอันนี้พี่เล็กบุษบาพูดว่าแต่มันถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจนะเป็นคำที่ผมเรียนรู้อย่างมากเลยว่าสังคมไทยเนี่ยต้องมาทั้งคู่ต้องมาเป็นแพ็คถูกต้องและถูกใจบางทีถูกใจสัมพันธ์กับถูกต้องเลยครับในสังคมไทยคนไทยเนี่ยจะเอาถูกใจเป็นหลักมากกว่าถูกต้องดังนั้นเนี่ยในการมันก็จะเกี่ยวพันกับการตัดสินใจหลายๆอย่างหลังจากนั้นเช่นช่วง YouTube เนี่ยก็มีการตัดสินใจปิดกันไปผมก็คุยกับคุณไปบุญว่ามันคล้ายๆกันนะมันถูกต้องเราปิดได้แต่มันไม่ถูกใจคนคุณไปบุญก็เลยสั่งเปิดใหม่ทีนี้มันก็คือเหมือนถ้าเราไม่เรียนรู้จากกรณีจอดำนะเราก็จะมาบาดเจ็บจาก YouTube หนักกว่านี้ก็ได้คือดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นที่ผมเรียนรู้เยอะๆก็คือเรื่องเนี่ยถูกต้องกับถูกใจจะเน้นไปทางไหนฮะถูกต้องหรือว่าถูกใจเพราะว่าอย่างผมเข้าใจว่าทำธุรกิจบันเทิงเนี่ยต้องการคนดูต้องการคนดูเพื่อที่จะเรื่องของสปอนเซอร์เองก็ตามหรือว่าเรื่องของช่องทางในการขายของก็ตามเนี่ยอย่างนี้มันก็ต้องเน้นไปที่ถูกใจมากกว่าหรือเปล่าถูกใช่แต่เนื่องจากเราดูบนพื้นฐานความถูกต้องด้วยแต่เราต้องแคร์เรื่องถูกใจด้วยคือเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเราก็ต้องเคารพนะไม่ใช่ทำแต่ถูกใจอย่างเดียวนะครับผมว่าผมยกอย่างกสทช.เรื่อง 3G เนี่ยผมว่ามีท่านนึงก็พูดเหมือนกันนะว่าถูกต้องกับถูกใจผมว่าตอนนี้เป็นคำที่สังคมไทยเริ่มพิกอัพขึ้นมาละอย่างเราเนี่ยแน่นอนผมว่าในแกมมี่เนี่ยโดยเฉพาะแกมมี่ซึ่งคุณไพบูลย์เรียกธุรกิจแล้วว่าเป็นเสน่หาบิสเนสคือคนต้องรักคือธุรกิจเพลงธุรกิจศิลปินเนี่ยเขาซื้อของด้วยความรักด้วยพาชั่นด้วยอะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยเผลอๆธุรกิจเราเนี่ยถูกใจอาจจะเป็นน้ำหนักมากกว่าด้วยซ้ำคือดังนั้นถูกต้องอย่างเดียวเนี่ย
อาจจะไม่พอแต่เราต้องมีถูกต้องไว้ก่อนนะแต่ก็ต้องคำนึงถึงความถูกใจด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากช่วงยูโรหัวใจหลักในการทำธุรกิจเคเบิลทีวีนี่คืออะไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหลักๆเลยเนี่ยมันกลับมาสู่ที่ปัจจัยพื้นฐานมันก็คือความน่าดูของคอนเทนต์เนื้อหาสาระแล้วเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ในการที่เปิดดูเนี่ยโอ้โหคนออฟเฟอร์ขนาดนี้มันจะต้องมีความน่าดูอยู่ในนั้นความน่าดูนี่เกิดจากอะไรแน่นอนก็เกิดจากเนื้อหาของมันเกิดจากดาราศิลปินเกิดจากกระบวนการผลิตโปรดักชันซึ่งแกมมี่เนี่ยจริงๆมีวัตถุดิบหรือมีทาเลนต์เรียกว่าทาเลนต์300คนเนี่ยอยู่แล้วดังนั้นเรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วที่ทำให้มันประสบความสำเร็จได้แต่แน่นอนมันก็ไม่ได้การันตีอะไรเสมอไปนะเพราะมันคงมีปัจจัยหลายอย่างเช่นกฎระเบียบของรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องรสนิยมคนที่เปลี่ยนไปก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าหัวใจมันต้องมีคอนเทนต์ที่ดีก่อนเป็นฐานแต่ไม่ได้หมายว่าฐานนั้นจะประสบความสำเร็จที่เหลือก็จะเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องพลังที่เราใส่เข้าไปเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเงี้ยก็ตามมาเรื่องดีลเลอร์เรื่องดิสทริบิวชันทุกอย่างทำมาประมาณเกือบ1ปีนะฮะธุรกิจนี้ยังท้าทายสำหรับคุณธนาอยู่ไหมครับก็หรือจริงๆมันเริ่มเบื่อละเริ่มอยู่ตัวละธุรกิจก็ยังท้าทายอยู่นะเรายังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเพิ่งเริ่มต้นเองคือตัวธุรกิจเนี่ยท้าทายแน่นอนแล้วก็วิธีการทำงานก็ยังท้าทายอยู่คือมันยังก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันที่นี่มีของใหม่ๆทุกวันมีเทพเยอะมากผมสนุกกับที่แกรมมี่เพราะว่าผมได้รู้จักในสิ่งที่ผมว่าบริษัทอื่นได้แต่ฝันนะผมเดินเข้ามาในตึกนี้เอางี้ผมนั่งห้องติดกับพี่เบิร์ดเนี่ยความฝันในชีวิตของคนนึงที่จะอยู่เจอพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดให้กำลังใจปลอบใจได้ทักทายได้คุยพี่เบิร์ดได้ถามเคล็ดลับของพี่เบิร์ดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรียนรู้อันหนึ่งนะครับผมจะเจอเนี่ยอย่างพี่เต็ดเจอพี่บอยตะโกนเกียรติเจอพี่ชอเจอพี่เล็กบุษบาเจอเทพทั้งนั้นพี่เจือเทพคอนเสิร์ตคือเป็นคนในตำนานของเราทั้งนั้นอ่ะคือในการที่อยู่ใกล้ๆบุคคลเหล่านี้ผมว่าคือไม่รู้ว่าแค่มองเฉยๆผมว่ารู้สึกได้รับพลังอะไรบางอย่างได้ยินวิธีการเขาคิดมีอะไรพวกนี้เป็นการเรียนรู้ที่ผมก็สนุกกับมันนะผมเริ่มรู้สึกว่าผมเรียกตัวเองเหมือนเหล่าเอียก็คือว่าเหล่าเอียภาษาจีนเหมือนแบบศาลพระภูมิอ่ะคือคนคือผมอยู่สูงมากคนก็เกรงใจมันไม่มีอะไรใหม่แล้วเบื่อไหมฮะตอนนั้นมันเบื่อใช่มันเบื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองโง่ร่วมไขความลับโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมือขวาของมืออาชีพจริงๆมันคือสโลแกนของกรุงเทพธุรกิจทีวีที่ขโมยผมไปและไอ้ connecting the dot เนี่ยอ้าวเหรอเพราะว่าดอทนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราทำอยู่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะพาเราไปไหนเราแต่ถ้าเรามองย้อนมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไมเราถึงมีวันนี้แต่ล้มเหลวอะดีล้มเหลวเนี่ยมันทำให้เราคือมันทำให้เราเรียนรู้เยอะสำเร็จเราไม่ค่อยเรียนเราจะเรียนจากล้มเหลวชื่อของธนาเทียนอัจฉริยะคนจะรู้จักหลักๆเลยจากเรื่องของแบรนด์แฮปปี้ถูกไหมฮะที่ทำให้โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ออกจาก D-Tag มาอยู่แม็กยีนสักพักหนึ่งแล้วมาที่นี่แต่ละครั้งที่ตัดสินใจในการเปลี่ยนงานเนี่ยมันมีอะไรฮะเป็นตัวหลักสำคัญในการเปลี่ยนคือแตกต่างกันไหมฮะแต่ละครั้งผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยจะเป็นพวกเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะคือเป็นมนุษย์ประหลาดคือผมไม่มีแคเรียร์พาสคือผมไม่ได้อยากเป็นอะไรอะคือชีวิตนี้ไม่อยากเป็นอะไรคืออยากทำอะไรสนุกๆเท่านั้นเองอยากทำอะไรที่คิดว่ามันมีประโยชน์ตอนอยู่ D-Tag เนี่ยผมอยู่ D-Tag มา14ปีนะครับนานมากผมอยู่ประมาณ9ฝ่ายใน D-Tag อ่ะก็คือเปลี่ยนอยู่ในนั้นแหละคืออยากทำอะไรใหม่ๆก็ซนไปเรื่อยตั้งแต่ผมเป็นการเงินแบ็คกราวด์ผมคือการเงินนะครับก่อนเรียนการเงินทำการเงินผมก็เคยเป็นสตูดิโออยู่แป๊บนึงคืออาชีพผมจะมั่วมากเลยถ้าทำการเงินมาสักพักนึงก็เปลี่ยนไปดูพวกเทคนิคพวกโปรดักต์ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคเลยอ่ะคือผมอยากรู้เท่านั้นเองก็ไปทำแบบคำๆกันไปเป็นปีๆจนทำเรื่องโปรดักต์ได้เสร็จแล้วก็มาทำมาร์เก็ตติ้งช่วง D-Tag แย่ๆก็ทำแฮปปี้นะครับแล้วก็ช่วงแล้วก็มาทำ D-Tag โดยรวมเป็นคอมเมอร์เชียลละดูเซลล์ดูอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายมาทำกลยุทธ์องค์กรเรื่องภาครัฐนะเรื่องสตรัทจี้ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันเลยเคยทำ call center ด้วยเคยทำ HR อยู่นิดๆหน่อยๆด้วยคือจะทำอะไรมาหมดจนมีช่วงนึงที่ปลายๆที่ผมอยู่ D-Tag แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมเรียกว่าตัวเองเหมือนเหล่าเอียก็คือว่าเหล่าเอียภาษาจีนเหมือนแบบศาลพระภูมิคือคนคือผมอยู่สูงมากคนก็เกรงใจมันไม่มีอะไรใหม่แล้วเบื่อไหมฮะตอนนั้นมันเบื่อใช่มันเบื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองโง่เ
มันไม่ต้องพยายามเลยอ่านหนังสือก็ไม่รู้ทำอะไรเพราะโทรคมเราก็รู้หมดแล้วมันนิ่งด้วยช่วงนั้นมันไม่มี 3G การแข่งขันก็น้อยแล้วก็เดินเข้ามาทุกคนก็เกรงใจนะเดินเข้ามาทุกคนก็ไหว้พูดอะไรคนก็เชื่อแต่ตัวเราที่เดินเข้ามาบริษัทไม่ได้รู้สึกว่าเราให้อะไรกับบริษัทสักเท่าไหร่คือมันก็แล้วมันรู้สึกว่าตัวเองมันฝ่อลงแล้วก็จะมีความผมเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนคือคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันดีไหมมันดีนะบางคนก็ชอบผมก็รู้สึกเอ๊ะผมสับสนกันเองมากผมเหมือนคนใกล้ๆเกษียณและสบายมากเลยเงินเดือนก็เยอะแล้วแต่ผมอายุ41เองแล้วผมเห็นตัวเองอย่างนี้ไปอีก20ปีเหรอผมก็มันไม่ใช่ผมก็เลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะออกนะผมคิดว่าจะต้องทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรดีอยากทำอะไรดีมีเจ้าของแม็กยีนเนี่ยนัดทานข้าวกับผมก็มาทางหัวหน้าเก่าผมนะครับก็ไปเจอเขาทานข้าวครั้งแรกเขาก็ชวนทำงานชวนเป็น CEO เขาบอกแม็กยีนก็ไซส์โอเคนะกำไรใช้ได้ผมก็ไม่รู้จักแม็กยีนมาก่อนในชีวิตผมก็ฟังโอเคก็น่าสนใจเสร็จแล้วเขาชวนไปดูโรงงานผมก็ชวนภรรยาผมไปด้วยไปดูโรงงานก็ไปดูก็โรงงานใหญ่โตดีแล้วเขาก็ชวนอีกผมก็ถามภรรยาเอาไหมคือผมอยากทำอะไรมันผมไม่รู้จักกางเกงยีนผมไม่รู้จักเจ้าของมันน่าจะท้าทายแต่ผมรู้อย่างน้อยเขาก็มีโรงงานอ่ะผมไม่ก็อ่ะออกเลยแล้วกันตัดสินใจ7วันแค่นี้เองอยู่มา14ปีเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าที่ออกจากแบรนด์แฮปปี้ออกจากดีแทงเนี่ยไม่ได้ออกกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่แฮปปี้ใช่ไหมฮะติดมากเลยผมออกไปเพราะความรู้สึกที่อยากจะเจอสิ่งอะไรใหม่ๆใช่ออกเขาก็จ้างผมที่ปรึกษาต่อโดยที่ดีเป็นวัยรุ่นมากเลยนะก็ติดอย่างเงี้ยออกมาดื้อเลยคือทุกคนก็งงๆคือคนก็พยายามเก่งว่าทะเลาะไม่มีผมบอกเลยไม่มีเลยแล้วก็วันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ใช่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้อีเมลผมดีแท็กยังเปิดให้ผมใช้อยู่เลยอีเมลดีตอนนี้คือก็เป็นที่ปรึกษาเข้ามาด้วยเรื่อยๆจนปีนึงหลังจากนั้นนี่มาอยู่แม็กยีนก็เป็นบริษัทที่ใช้ได้นะครับแต่เขาก็เล็กกว่าเยอะมันต้องปรับตัวเยอะมากใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันก็สอนอะไรเราเยอะไปแม็กยีนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จผมบอกกันเลยไม่ได้ประสบไปถึงนี้จริงแล้วระหว่างเจ้าของกับผมเนี่ยมีอะไรที่คือเจ้าของในสุดเขาก็คงอยากทำของเขาเองต่อมันคนละทางไม่มีใครผิดมีถูกจริงๆผมว่าเขาอาจจะถูกด้วยซ้ำเพราะเขาก็สร้างธุรกิจของเขามาผมพยายามจะเปลี่ยนบางทีของดีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับองค์กรใช่ก็เลยค่อยๆถอยออกมาแล้วพอดีถอยออกมาตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาแกมมี่คุณไปบุญชวนก็มาแกมมี่คือผมเป็นชีวิตที่ไม่ได้แบบวางแผนว่าอาจจะต้องประกาศว่าจะไปไหนมามีกี่ออปชันต้องเลือกแล้วผมอยากเป็นอะไร คือผมตามสถานการณ์ของมันแล้วถ้าคิดว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็กระโดดเข้าไปเรียนแล้วผมก็เชื่ออย่างว่าสักพักนึงเดี๋ยวมันจะต่อกันเองแหละจริงๆมันคือสโลแกนของกรุงเทพธุรกิจทีวีที่ขโมยผมไปเลย Connecting the Dot เนี่ยนะครับก็คือสโลแกนของสถานีนี่เลยแหละเพราะว่าดอทนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราทำอยู่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะพาเราไปไหนเราแต่ถ้าเรามองย้อนมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไมเราถึงมีวันนี้ผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับวันนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมได้อะไรจากแม็กกี้เอางี้ผมไม่แค่แน่ใจนะมีวันนึงเนี่ยผมไปทำ GVM Z และ GVM Z นี่ต้องไปเปิดบูธที่ Big C หางดงผมจำได้เลย Big C หางดงผมไปถึงเนี่ยกับลูกน้องคนหนึ่งที่มาจากแม็กยีนด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยการประกาศเนี่ยใช้พริตตี้ประกาศสดๆเนี่ยไม่เวิร์กต้องอัดเป็น CD แล้วเปิดเอามันคุ้มกว่าแล้วมันเสียงดังกว่ามันแล้วมันต้องจัดนาทีทองด้วยนะบูธเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ทราฟฟิกมันจะมาแล้วก็แบรนดิ้งเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราผมก็นั่งนึกกับลูกน้องผมว่าจริงๆไอ้ความรู้พวกนี้เนี่ยไอ้เรื่องแบรนด์เรื่องอะไรเนี่ยมันมาการสื่อสารมันได้จาก Dtac เอ้ยแต่เรื่องการจัดบูธนาทีทองผมได้จากแม็กยีนผมก็ถึงเห็นภาพแล้วอ๋อเพราะผม Dtac ผมมาแม็กยีนผมเลยทำ GMM Chat ก็ไม่ได้เรียกได้ว่าออกจากแม็กยีนแล้วมาตัวเปล่าก็ยังได้ความรู้มันก็ได้อะไรมาเยอะมาถือว่าเป็นก้าวที่พลาดของคนชื่อธนาไหมไม่เลยครับเพราะว่าผมกระหายกับเรื่องเนี้ยผมจะกลัวความสำเร็จคือความสำเร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าความเมื่อไหร่ที่คิดว่าตัวเองสำเร็จเนี่ยนะมันจะต้องซวยทุกทีเลยจะต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องงานเนี่ยที่ Dtac เนี่ยตอนที่ Dtac เนี่ยเมื่อไหร่ที่สำเร็จนะเราจะหย่อนเสร็จคู่แข่งมาตีเราก็จะแพ้ทุกทีเลยเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมเคย enjoy กับชีวิตที่เป็น executive กินเยอะๆไม่ออกกำลังแล้วก็อ้วนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนี่คือความประมาทจากความสำเร็จเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ป่วยนะทำให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องกินผักต้องออกวิ่งแต่นี้ผมก็วิ่งทุกวันนะครับร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมาแต่ล้มเหลวดีล้มเหลวเนี่ยมันทำให้เราคือมันทำให้เราเรียนรู้เยอะสำเร็จเราไม่ค่อยเรียนเราจะเรียนจากล้มเหลวผมทำแฮปปี้ได้ดีเพราะผมทำแบรนด์ชื่อ Dijuice พังแบบตอนแรกๆตอนทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆผมได้รับให้การดูโมบายเน็ตชื่อ Dijuice แล้วก็ชอบไปลอกคนอื่นผมว่าแบบไปลอก
ไปอ่านทฤษฎีนะลอกคู่แข่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้มันสอนผมว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันต้องไม่ลอกเขามันต้องดิฟเฟนต์มันต้องไม่เหมือนมันต้องหามุมที่ไม่เหมือนมันต้องหามุมที่พูดกับลูกค้าได้ชัดเจนนะทำให้ผมทำแฮปปี้ได้ดีทุกความล้มเหลวเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องดีๆเสมอเลยในชีวิตผมทุกครั้งผมไม่เชื่ออย่างนั้นมาตลอดดังนั้นเนี่ยผมออกอย่างดีแท้ก็เพื่อตามหาอะไรที่ผมเรียกว่าแป๊กบ้างดีบ้างแป๊กบ้างแป๊กก็เรียนรู้ดีก็อย่าไปเลิมกับมันนะครับไปแม็กยีนเราก็อย่างน้อยความรู้ที่สำคัญที่สุดที่เรารู้คือว่าเรารู้ว่าเราไม่เหมาะอะไรเราก็จะรู้เราไม่ได้เราอาจจะเป็นปลาที่เก่งน้ำจืดไม่ถนัดน้ำเค็มแต่วันหลังก็อย่าไปว่ายน้ำเค็มอันนี้ก็เป็นความรู้คือถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้ไงถ้าใช้สโลแกนกรุงเทพธุรกิจทีวีก็เหมือนกันผมพยายามจะต่อจุดตัวเองครับจุดมันจะเกิดได้อะไรก่อน connecting the dot dot เนี่ยมันจะเกิดจากได้อะไร dot เนี่ยถ้าดูนะ dot มันคือรอยรอยส่วนใหญ่มันเกิดถ้าถงตีความเองมันคือเกิดจากแผลแผลหรือว่าอะไรที่กดแรงๆอ่ะมันก็คือความล้มเหลวมันก็คือความผิดพลาดมันถึงจะเป็นแผลใช่ไหมครับความสำเร็จเนี่ยมันไม่เกิดรอยแผลหรอกมันเป็นฮอร์โมนที่เฟิร์มแต่จุดเนี่ยเราจะจำถ้าสังเกตเราจะจำเรื่องที่เราผิดพลาดล้มเหลวเราจะเรียนรู้จากมันทีนี้จุดหลายๆจุดเนี่ยมันจะต่อเป็นรูปผมไม่รู้ว่าผมอยากให้มันต่อเป็นรูปหรือว่าผมเป็นนักสะสมจุดผมก็สะสมจุดของผมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาต่อกันเองคุณธนามีจุดหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ถือว่าเป็นจุดที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตไหมฮะอ๋อเข้าโรงพยาบาลนี่เลยเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องงานก็มีแต่เรื่องงานมันก็ไม่เคยกับล้มเหลวจนถึงไล่ออกอะไรก็ไม่เคยมีใช่ไหมแต่ถ้าสุขภาพเนี่ยคือไอ้เรื่องเข้าโรงพยาบาลเลยก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นก็กินเยอะแล้วผมเป็นคนไม่กินผักเลยผมกินไขมันเยอะผมกินข้าวขาหมูนี่กินมันล้วนนะครับฝอยทองกินฟอกรากินอะไรแล้วน้ำหนักก็ขึ้นไป90กว่าโลไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังชีวิตนี้ออกกำลังน้อยมากนะครับแล้วก็มีวันนึงก็เครียดจริงๆมันป่วยๆนิดๆหน่อยๆมานานแล้วแล้วก็เครียดวันนั้นกินบุฟเฟ่ตอนเย็นก็บุฟเฟ่อีกแล้วก็ทำงานหนักก็เครียดหัวใจวันนั้นมันเต้นผิดปกติมากมือเย็นเท้าเย็นจะเป็นลมเลยผมก็เลยไปบำรุงราษฎร์ก็ให้ผมเข้าไปนอน CCU เลย CCU นี่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันคือ ICU ของหัวใจนะครับคืนนั้นหมอหัวใจไม่อยู่ไงบำรุงราษฎร์เขาเลยจับผมนอน CCU ผมก็นอนแบบกลัวตายทั้งคืนเลยทุกอย่างนี่แบบมันแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวเลยใช่งานก็ยังดีลูกก็น่ารักภรรยาก็สวยทำไมเราทำตัวอย่างนี้แบบเราคิดแบบเราจะตายไหมเนี่ยทำไมเราตายทุเรศอย่างนี้ว่าคือแบบเราทำไมไม่ดูแลตัวเองทำไมเราล้มเหลวกับชีวิตอย่างนี้ไม่ดูแลจัดการชีวิตตัวเองเลยแบบร่างกายตัวเองแท้ๆยังดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยก็พอออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่แบบอาจจะมีไวรัสอาจจะอ่อนแออาจจะอะไรไม่รู้หมอบอกแบบหาสาเหตุไม่เจอแต่แบบทำให้ผมแบบคิดได้คือผมก็เลยแบบกินผักผมกินผักเป็นบ้าเลยช่วงหนึ่งคือกำลังจะบอกเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ไม่สบายครั้งนั้นใช่กินผักเยอะมากแล้วผมก็เริ่มวิ่งวันแรกได้100เมตร200เมตรก็แบบพยายามวิ่งเพราะรู้สึกว่ามันแบบผมกลัวหัวใจวายคือกลัวหัวใจไม่แข็งแรงอ่ะเพราะมันเคยมีอาการอย่างนั้นนะก็เริ่มวิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ผมวิ่งวันนึง 6-7 โลเกือบทุกวันทุกวันวิ่งใช่ใช่ก็วิ่งที่สวนลุมในตอนเช้าๆนะครับอ๋อเช้าจะเจอคุณธนานี่แหละใช่ใช่เจ็ดโมงเช้านี่ก่อนมาทำงานใช่ใช่ครับวิ่งถึง8โมงเลยฮะการวิ่งนี่เปลี่ยนชีวิตคุณธนาเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าวิ่งเนี่ยมันคือการชนะตัวเองมันไม่มีใครเลยนะครับวิ่งเนี่ยวิ่งนี่ไม่สนุกเลยนะผมไม่เคยมีสารที่เรียกสารเอนโดฟินเลยไม่เคยไม่รู้สึกมันมีอะไรหลั่งเลยเวลาวิ่งเนี่ยคือเหนื่อยทุกครั้งแล้วก็ทรมานทุกครั้งวิ่งเสร็จมันจะสบายตัวแต่ตอนวิ่งเนี่ยไม่เคยสนุกเลยนะครับและอยากหยุดตลอดเวลาแต่ทำไงให้เราแบบชนะได้ทุกวันอันนี้มันเป็นการเล่นเกมกับตัวเองทุกวันว่า1ตื่นได้ไหมก่อนตื่นมาวิ่งได้ไหมอากาศเย็นๆสบายๆ6โมงเช้าจะตื่นไหมใช่ไหมอันที่2เนี่ยตื่นแล้วจะวิ่งไหมหรือจะเดินวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งได้ไกลแค่ไหนวิ่งเสร็จแล้วจะกินไหม มีเนี่ยเราไปวิ่ง10กิโลเนี่ยก็จะท้าทายตัวเองมากเพราะว่ากิโลที่7ที่8มันจะเริ่มหมดแรงเราจะเดินไหมหรือเราจะวิ่งต่อพวกนี้มันเป็นการผมว่ามันทำให้เรามันเป็นวินัยมากกว่าผมว่ามันเป็นวินัยที่แบบเราเคยแพ้ตัวเองมาเยอะแล้วเราก็มาต่อสู้ตัวเองแล้วพยายามชนะมันทุกวันเลยครับก็เป็นอะไรทุกวันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวให้แพ้ชนะกันก็สนุกดีกับตัวเองทั้งนั้นนะสไตล์การทำงานของคุณธนานะครับเป็นคนมีสไตล์การทำงานเป็นยังไงครับดุดันไหมหรือว่าเป็นกันเองผมว่าใจดีมากนะผมว่าทำให้ลูกน้องผมว่าผมชอบ
ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น CEO เป็นเรื่องเป็นราวมากคือผมจะมองตัวเองเป็นพี่ชายหรือเป็นโค้ชถ้าใช้คำว่าเป็นโค้ชอาจจะดีกว่าก็คือผมอยากคือมีลูกทีมที่เขาอยากมาทำงานทุกเช้าผมว่าเป็นในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะมีหลายๆครั้งที่แบบมีโมเมนต์ที่แบบงานมันก็สนุกลูกทีมอยากมาทำงานเราเองก็อยากมาทำงานมาเจอน้องๆที่แบบไม่มีการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเป็นโค้ชคืออะไรอ่ะโค้ชก็คือว่าทำไงที่จับตัวไม่ต้องเก่งทุกคนก็ได้แต่มาเล่นเป็นทีมให้ได้ใช่ไหมเล่นเป็นทีมแล้วแพ้ก็กอดคอร้องไห้ด้วยกันไม่โทษกันชนะก็ดีใจด้วยกันถ้าเกิดชมเนี่ยเราก็จะต้องไม่เทคเครดิตเข้าตัวเองมันทีมมันต้องวิน as a team loss as a teamวิธีการทำงานของผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากคุณซิกเว่เนี่ยเป็นเจ้านายที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดในโลกแล้วแหละคือเป็นคนที่แบบทำให้ผมคือนานๆจะมีคนสักคนหนึ่งที่เราอยากจะทำงานด้วยแบบใช้อะไรเราทำเราไม่เคยเดาเลยว่าเขาจะแบบให้เราไปแบบลุยไฟหรือว่ากระโดดหน้าผาอะไรเงี้ยก็จะยอมทำใช่เราจะรู้สึกว่าแบบเพราะเขามีคือเรามันมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากระหว่างเจ้านายกับลูกน้องคือคำว่า trust เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเขาเชื่อเราแล้วเนี่ยโอ้โหเราแบบทำสุดใจเลยพลังเราแบบเราจะให้เขาผิดหวังไม่ได้อะเราจะต้องทำเต็มที่คือคนที่ผมผ่านมาแล้วมีคาแรคเตอร์อย่างนี้จะมีคุณบุญชัยเป็นจรงคกุลเนี่ยคุณบุญชัยนี่เป็นคนที่เวลาคุณบุญชัยเชื่อแล้วเนี่ยคุณบุญชัยไม่เคยเดาอะไรนะฮะเราจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้แกอย่างเต็มที่คือแบบทำอะไรไม่เคยผิดเอาเนี่ยอย่างซิกเว่ก็จะเหมือนกันเวลาเขาเชื่อแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเขาเชื่อเราอะแล้วเราจะแบบเฮ้ยเราจะมามัวขี้เกียจไม่ได้เราจะต้องทำเต็มที่เราอยากจะให้เขาเห็นว่าที่เขาเชื่อเราเนี่ยเราทำได้ดีดังนั้นผมก็เลยคิดคล้ายๆกันว่านี้ถ้าเราผมเป็นหัวหน้าเนี่ยทำไงให้ลูกน้องมีความรู้สึกอย่างเนี้ยว่าเราเชื่อเราเชื่อก็คืออะไรอ่ะถ้าเราจะเชื่อเขาได้ไงคือถ้าเขาทำดีเราก็ต้องชมเราต้องมองข้ามความผิดเล็กๆน้อยๆเขาทำผิดเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียนรู้ได้เขาโตขึ้นมาเขาเชื่อได้ไงก็ต้องเชื่อได้ว่าเราไม่ได้หลอกใช้เขาเพื่อเอาประโยชน์เขาตัวเองเนี่ยเพื่อนพวกอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ผมเรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่ผมเคยทำงานด้วยแล้วผมก็จะมาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับฟังดูเป็นเจ้านายเป็นพี่ชายที่ใจดีอ่ะใช่เอาข้อจริงเคยไล่คนออกไหมเคยให้ออกก็มีนะครับแต่ไม่ถึงกับไล่แบบออกจากบ้านแล้วเนี่ยไม่เคยขนาดนั้นก็คือพูดคุยดีๆถ้าเกิดคืออันนี้เป็นหน้าที่ที่ยากที่สุดนะผมไม่ชอบที่สุดเลยแต่มันหลายๆครั้งจะต้องทำเพราะว่าคือถ้าในทีมมาหลายครั้งแล้วด้วยก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับเยอะนะแต่เช่นในทีมนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนนึงที่เกเรและทำทีมเสียเราจะถ้าเราไม่ทำโทษคนนั้นเนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยก็จะมองเราเสียหมดหลายๆครั้งก็จะต้องทำงานที่ตัวเองไม่อยากทำก็คือว่าแบบไม่เหมาะกับทีมอ่ะผมก็ไม่เหมาะกับทีมบางคนอาจจะเก่งนะแต่ไม่เหมาะกับทีมนะครับก็มีบ้างไม่ถึงกับบ่อยมากแต่มีบ้างแล้วมันก็เป็นงานที่ยากที่สุดงานหนึ่งของผมนะแต่การทำอย่างนั้นแต่ก็ต้องมีบ้างผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนที่คิดมากแล้วนอนไม่ค่อยหลับจนมาอ่านหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยผมจำได้เล่มสองเนี่ยพูดถึงเรื่องเนี่ยทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยร่วมไขความลับโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมือขวาของมืออาชีพสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizweek คู่คิดคนคิดรวยผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนที่คิดมากแล้วนอนไม่ค่อยหลับจนมาอ่านหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยผมจำได้เล่ม2เนี่ยพูดถึงเรื่องเนี่ยทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยปัญหามี2แบบนึงแก้ได้แบบนึงแก้ไม่ได้ไอ้แบบที่แก้ไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองคือฟังดูง่ายนะแต่หลังจากนั้นผมนอนหลับเลยแล้วอย่างผมก็ใช้วิธีเนี้ยทุกวันนะครับคุณธนาเวลาที่เราตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทำประสบการณ์ทำงานระดับคุณธนาก็ผ่านมาเป็น10ปีนะฮะปลุกเร้าตัวเองยังไงกระตุ้นตัวเองยังไงให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีไฟแล้วก็ยังมีความสุขกับการทำงานทุกวันผมว่าอย่างแรกก่อนนะไอ้วิ่งเนี่ยมันช่วยเยอะเลยอย่างแรกก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยมันต้องตื่นมาสู้ตัวเองเรื่องวิ่งก่อนคือมีศิลปินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งมั้งหรือว่าเขาเขียนไว้กันหนึ่งว่าฝรั่งเศสมันหนาวกว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเช้าเนี่ยเขาจะลาดอาบน้ำเย็นจัดมากๆเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าเขากล้าทำอย่างนั้นแล้ว
หลังจากนั้นง่ายหมดแล้วทั้งวันผมเหมือนกันถ้าผมตื่นมาวิ่งได้แล้วเนี่ยนะมันเหมือนมันปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วอะทีเนี้ยวิ่งเสร็จแล้วก็มันก็จะมีพลังอันนี้ที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมว่ามันมีอยู่30ประเด็นในการถามตัวเองเช่นผมว่าในการที่เราตื่นเช้ายามมาทำงานเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมว่าเราต้องรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับองค์กรถ้าเดินเข้ามาแล้วแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่อยากมาเราต้องมีประโยชน์ก่อนอย่างแรกนะครับประโยชน์ต่อองค์กรอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีทีมที่ดีนะครับมาไม่มี politics ไม่ถึงมาถึงแล้วมีคนมาแทงข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกนะมีทีมที่ดีหมายถึงทั้งเราเองด้วยแล้วก็ทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเองด้วยนะครับอันที่3เนี่ยมันคือคำว่า trust ข้างบน trust เราเจ้านายผม trust ผม trust ลูกน้องเชื่อกันแบ่งกันทำงานนะครับแล้วอันที่4เนี่ยความสนุกแบบเด็กๆอ่ะความสนุกแบบมันต้องมีความสนุกเหมือนกิจกรรมมหาวิทยาลัยมันเป็นความสนุกที่เราสามารถทำอะไรผิดได้ความสนุกที่สามารถเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกันเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เราอยากมาเราอยากสร้างงานดีๆเพราะมีคนเชื่อเราให้เราทำแล้วเรามีประโยชน์กับองค์กรนั้นๆพวกนั้นเป็นฟีลลิ่งที่ผมว่าเราจะไม่ได้นั่งลิสต์เป็นข้อๆแต่ตื่นมาเราจะรู้เองแหละว่าเรามาแล้วแบบเราอยากมาหรือไม่อยากมาผมชอบตรงความรู้สึกของเขาที่ตื่นเช้ามาแล้วอยากไปทำงานผมรู้สึกเป็นฟิลที่สำหรับคนทำงานทั่วไปนี่คือฟิลที่ดีมากผมว่าเขาทำเป็นคนทำงานที่ไม่ได้แบบอยู่ข้างบนเฉยๆหอคอยงานช้าแต่เขาชอบคลุกและชอบเหงื่อออกด้วยฉะนั้นผมว่าเขาเวลาเขาทำงานเนี่ยสังเกตว่าเขาจะได้ใจลูกน้องค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเห็นรายละเอียดบางอย่างที่ผู้บริหารที่นั่งอยู่ในห้องเฉยๆไม่เห็นแล้วพอเขาใส่ความสนุกเข้าไปในการทำงานเนี่ยทีมมันก็มีพลังขึ้นมาทันทีเบื่อไหมฮะก็มันทุกคนมีเป็นช่วงๆอ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีถ้าเบื่อผมก็หาอะไรที่ไม่เบื่อทำคือบางทีเบื่อบางทีเบื่อมันคือผมว่ายอมรับกับความเบื่อนะมันก็เป็นเรื่องปกติเราผมก็ไม่ได้โกรธคนที่ต้องสนุกตลอดเวลาคือบางช่วงนึงก็เป็นช่วงที่เบื่อก็นั่งถามคำถามมากกว่าว่าทำไมเราถึงเบื่อแล้วเราจะแก้ยังไงกับมันอะไรเงี้ยแก้ได้หรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันถ้าแก้ได้ค่อยแก้ผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนที่คิดมากแล้วนอนไม่ค่อยหลับจนมาอ่านหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยผมจำได้เล่ม 2เนี่ยพูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยก็คือบอกว่าปัญหามี2แบบพี่ตุ้มโค้ชมาจากพระรูปหนึ่งมั้งปัญหามี2แบบแบบหนึ่งแก้ได้แบบหนึ่งแก้ไม่ได้ไอ้แบบที่แก้ไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองคือฟังดูง่ายนะแต่หลังจากนั้นผมนอนหลับเลยแล้วอย่างผมก็ใช้วิธีเนี้ยพอเจอคุณธนาตอนนั้นเป็นผู้บริหารของ Dtac ทำแฮปปี้ก็เริ่มคุยกันก็เริ่มรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็จากนั้นก็มามีเสวนามีอะไรที่ขึ้นไปนั่งคุยอะไรพวกนี้บ้างเลยนะครับก็คุ้นเคยกันแล้วก็ใหม่ช่วงหนึ่งคือช่วงที่ทำสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็คุณธนาเขาก็แฮปปี้เป็นสปอนเซอร์ของสำนักพิมพ์มติชนตอนจัดงานแฮปปี้บุ๊กเดย์ซึ่งเป็นช่วงที่ได้ทำงานร่วมกันซึ่งสนุกมากเพราะเป็นการทำงานแบบเกย์ใส่กันก็คือว่าไม่ใช่เกย์แบบนั้นนะเกย์แบบทุ่มเทใส่กันก็คือว่าแทนที่จะมาบอกว่าคุณขออะไรไม่มาคุยกันว่าวงเงินเท่านี้แล้วเราจะให้อะไรกันบ้างแล้วก็เกย์ใส่กันว่าเฮ้ยผมให้หนี้คุณมันก็เป็นการทำงานที่สนุกมากนะครับแล้วก็ทำมา 2-3 ปีก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันมากขึ้นครับก็เริ่มสนิทแล้วก็เริ่มต่อมาก็เริ่มคุยกันกลายเป็นสนิทกันไปเลยแต่มันก็มีการเบื่อมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผมเบื่อก็ผมจะมีสิ่งที่ดีๆของชีวิตของผมอย่างหนึ่งที่เมื่อไหร่ที่เบื่อเนี่ยก็คือลูกสาวเมื่อไหร่ที่ผมเบื่อผมก็อยู่กับลูกสาวเนี่ยไม่ต้องเบื่อหรอกผมไม่เคยเบื่ออะไรที่อยู่กับลูกสาวมีจุดอ่อนไหมฮะที่พยายามจะแก้มาตั้งนานแล้วป่านนี้ก็แก้ไม่ได้โอ้มีผมว่าเยอะนะคือผมเป็นผู้ชายที่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเอาผู้ชายทั้งโลกมาหารเนี่ยผมจะประมาณค่าเฉลี่ยมันก็เป็นผู้ชายธรรมดาทั่วไปธรรมดามากๆเลยมีอารมณ์ทุกรูปแบบจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนเหรอครับผมเป็นคนที่จะพูดจริงคือไม่ได้ขยันมากนะเป็นคนที่ขี้เกียจระดับนึงอ่ะ คือพยายามแต่มันก็ช่วยในแง่นึงว่าพอขี้เกียจแล้วอยากทำอะไรง่ายๆทำอะไรที่มันซิมเพิลผมอ่านหนังสือยากๆไม่ค่อยได้หนังสือที่มันเทคเยอะๆเนี่ยอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีความเป็นความง่ายอยู่ในตัวซึ่งมันมีทั้งบวกและลบนะครับผมว่าผมทำธุรกิจตัวเองไม่ได้อะเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าค
คุณธนาจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพไปตลอดชีวิตไม่แน่นะแต่ธุรกิจตัวเองนี่มันเป็นอีกวิธีคิดอันนึงนะจุดอ่อนมีเยอะผมว่าคือเราก็จะรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็จะมีเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมเยอะๆแต่จริงผมเป็นคนมนุษย์ธรรมดามากเราไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างลึกซึ้งผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นเรื่องสะสมอะไรเลยผมเนี่ยถ้าดูเนี่ยมีแค่แหวนแต่งงานเนี่ยไม่มีนาฬิกาไม่มีสร้อยไม่มีความรู้เรื่องไวน์ไม่มีกินไวน์ก็ไม่รู้มันผมไม่มีความรู้อะไรพวกอย่างนี้เลยที่เขามีกันทั้งหลายนะไอ้ความรู้เฉพาะหลายอย่างเพราะตอนแรกหลายคนเข้าใจด้วยซ้ำไปว่าคุณธนาใช้ชีวิตเป็นเอ็กเซคิวทีฟมากเลยอยู่ในแวดวงชั้นสูงของสังคมใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ไม่ใช่เลยไม่มีเลยผมไม่โอ้โหงานกลางคืนนี่น้อยมากเลยนะผมแบบปีนึงแบบถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงผมก็ไม่ไปไหนตัวไหนอยู่กับลูกสาวชีวิตก็ใส่กางเกงขาสั้นพาลูกไปเรียนพิเศษเนี่ยแล้วก็เตะบอลแล้วก็วิ่งแค่นี้เองชีวิตผมมีแค่นี้เองคือผมจะแบบหวงเวลากับลูกสาวอ่ะเพราะลูกสาวเขากำลังโตผมจะมีเวลาที่ลูกสาวผมจะแบบบอกพ่อหล่อที่สุดในโลกนี้อีกไม่เกิน3ปีละอะไรเงี้ยก็จะเป็นวัยรุ่นนะฮะก็จะมีแฟนนะถึงตอนนั้นก็คงเซ็งอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอีก 2-3 ปีที่จะดูแลเขาอะไรมองอนาคตของ GMMZ ในวันข้างหน้าเนี่ยไปได้ไกลขนาดไหนครับก็เอาเป็นว่าความฝันของคุณไปบูนดีกว่าอันนี้เพราะเป็นความฝันของคุณไปบูนผมเชื่อว่าเราก็แชร์ความฝันนั้นนะครับคือผมคิดว่าสัก 4-5 ปีอย่างนี้เนี่ยแน่นอนแกรมมี่จะมีบ้านหลังใหญ่ๆหลังนึงนะครับก็อาจจะเป็น market share 1ใน3นะครับแล้วก็คอนเทนต์ก็เติบโตมีงานคุณบูนห่วงคนข้างในมากกว่าว่าเขาจะได้มีงานทำมีช่องออกนะครับมีคือศิลปินเนี่ยผมเข้ามาผมรู้เลยว่าศิลปินเนี่ยเขาอยากจะได้โชว์ผลงานเขาอะไอเนี่ยคือบ้านที่จะได้โชว์ผลงานนะครับจะได้คือแกมมี่ก็หวังว่าตรงนั้นแกมมี่ก็จะแข็งแรงเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากโลกที่เดิมโลกเดิมเป็นโลกอนาล็อกเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิทัลได้นะมันเป็นการที่ transform ครั้งสำคัญของบริษัทเหมือนกันแกมมี่ก็เดินทางมายาวนานผมแค่ส่วนปลายของแกมมี่เท่านั้นเองเป็นบริษัทที่เจ๋งมากบริษัทนึงของประเทศไทยผมว่าคนไม่มีโมเดลในประเทศที่เหมือนบริษัทนี้อีกแล้วเพราะผมอยู่มาหลายที่เห็นมาหลายที่ฟังดูประทับใจกับที่นี่มากกำลังจะบอกว่าที่นี่คือบ้านหลังสุดท้ายของคนที่ชื่อธนาหรือคงไม่สุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วเพราะผมคิดว่ามันไม่มีอะไร never say never ผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับผมนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ผมไม่มีประโยชน์ที่กับที่นี่แล้วผมจะรู้ตัวเองก่อนละว่าไม่มีประโยชน์กับที่นี่แล้วนะครับหรือว่าที่นี่เขาต้องการอีกแบบหนึ่งแล้วหรือว่าผมอาจจะอยากไปทำอย่างอื่นของผมเองอาจจะต่างออกไปเลยก็ได้ครับอันนั้นคือ never say never ดีกว่าคุณธนาว่ามีวันนี้ฮะคุณธนาเป็นไอคอนของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นไอดอลเลยนะมีวันนี้ได้ที่ประสบความสำเร็จได้แล้วก็นำพา GMMZ โตขนาดนี้เนี่ยคิดว่ามันมาจากโชคหรือว่ามันมาจากฝีมือของตัวเองล้วนๆกันแน่3อย่างที่ผมบอกฟ้าดินคนคือผมเนี่ยผมคิดว่าผมล้มเหลวแล้วดีเนี่ยผมว่ามันเป็นความคิดที่ช่วยผมเยอะเลยในการที่แบบได้สร้างสมประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งเลยนะคือผมเป็นไฟแนนซ์ถ้าในสายไฟแนนซ์เนี่ยผมเป็นไฟแนนซ์ที่ธรรมดามากมีความรู้ปกติเหมือนไฟแนนซ์ไม่ได้เด่นทุกวันก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งไม่สายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนมาร์เก็ตติ้งมานะครับแต่ความประหลาดของผมคือผมดันรู้สองข้างเพราะว่าผมกระโดดมาทำอีกอันหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาผมคุยกับพวกไฟแนนซ์ผมจะคุยภาษามาร์เก็ตติ้งเขาก็จะคิดว่าผมรู้อะไรเยอะแต่จริงๆเพราะเขาไม่ได้รู้มาร์เก็ตติ้งแต่ผมคุยมาร์เก็ตติ้งผมพูดภาษาไฟแนนซ์เขาก็งงกันคือเนี่ยผมมีหลายโลกมากกว่าถ้าผมมาผสมผสานกันได้แต่ผมไม่ได้มีความเก่งเป็นพิเศษแต่ผมคิดว่าผมคอลเลกต์จุดมามากกว่าหลายๆคนในรุ่นเดียวกันเท่านั้นเองที่ผมทำให้ผมต่อจุดได้พิสดารกว่าคนอื่นทีนี้อันที่สองเนี่ยอันนี้คือคนนะครับดินเนี่ยผมอยู่ในทำเลที่ดีมาบ่อยใช่ไหมครับคือมาตั้งแต่เข้ามา IB ช่วงไฟแนนซ์บูมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะกระโดดเข้าโทรคมช่วงที่โทรคมบูมตอนนี้ผมดูบอร์ดแคสต์ก็กำลังบูมนะฮะบอร์ดแคสต์ตอนนี้กำลังบูมดังนั้นเนี่ยเราผมไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลาอันนี้คือวงจุ้ยในฐานะในความหมายของผมอีกอันนึงคือฟ้าผมว่าโชคชะตาช่วยเยอะบางอย่างมันแบบเชื่อใช่ไหมครับมันมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับบางเรื่องผมยังคิดว่าถ้าเกิดมีเบื้องบนสั่งสอนให้ผมเข้าโรงพยาบาลก็เพื่อให้ผมเรียนรู้คือโชคชะตาไอ้เรื่องเรียนรู้เรื่องความล้มเหลวเนี่ยบางครั้งผมเลยเสียวๆตัวเองเมื่อไหร่ที่ผมประมาทเมื่อไหร่ที่ผมเพิ่มเกริมหรือคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วเนี่ยผมมักจะโดน
โดนฟาดเคาะหัวสักทีนึงดังนั้นเนี่ยอันนี้คือผมโชคชะตาที่ทำให้เตือนตัวเองมาตลอดในอยู่เส้นทางตรงนี้จุดหมายก็สำคัญผมว่าทุกคนควรจะมีจุดหมายนะแต่ระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่าสำคัญกว่าเพราะบางทีเราชื่นชมจุดหมายได้แค่ระยะสั้นนะครับแต่ระหว่างทางมันยาวกว่านั้นอะไรเงี้ยคือผมก็จะพยายามเอนจอยกับเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนชอบเนี่ยมีเพื่อนฝูงเนี่ยมีพันธมิตรเวลาทำแข่งกับคู่แข่งเนี่ยผมก็จะเลสเปคคู่แข่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในระยะยาวถ้าเกิดเราเลสเปคเขาเลสเปคเราเนี่ยผมบอกได้อย่างวันนี้ผมกับ AAS เนี่ยก็เห็นชัดๆเราเคยแข่งกันมาตอนนี้ผมถอดหมวกออกมาแล้วเนี่ยผมได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากคู่แข่งอดีตคู่แข่งตัวกลั่นของผมเลยนะช่วยผมเยอะมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นจุดวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจที่จะชกใต้เข็มขัด AAS ก็ได้แต่มันจุดมันก็จะไม่ลากมาวันนี้วันนั้นเนี่ยเราแข่งกันเต็มที่วันนี้เราจุดมันก็จะเห็นผลผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเชื่อในจุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตเนี่ยมันก็จะพาเราไปวันนี้ขอบคุณคุณธนานะครับที่มาพูดคุยกับทางเราแล้วก็ถ้ามีโอกาสน่าจะได้กลับมาพูดคุยครั้งหนึ่งแล้วหวังอย่างยิ่งว่าคุณธนาจะยังจะนำพา GMM Z เนี่ยไปได้ไกลแล้วก็พบกับจุดที่ท้าทายใหม่ๆของชีวิตต่อไปครับนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเป็นผู้ชายที่มีทัศนคติในชีวิตที่ดีจริงๆเลยนะครับสำหรับคุณธนาเทียนอัจฉริยะอย่างที่คุณธนาได้พูดไว้นะครับว่าชีวิตของเราจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก้าวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านี้เราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้พบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่จากรายการ CEO Secret ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่แกบอกว่าแกชอบทำการตลาดแบบฮานามิคือเพื่อนเยอะรวยเพื่อนคือคุณธนาเป็นคนที่ใครเจอแล้วคุยแล้วจะชอบแกจะเป็นคนที่แบบรู้สึกซินเซียรู้สึกไม่มีแบบเหลี่ยมคมในการคุยมากมายแต่เป็นคนฉลาดและเป็นคนที่ใส่ดีซึ่งผมว่าแค่นี้แค่เริ่มต้นตรงนี้แกได้เปรียบในสังคมไทยแล้วความสัมพันธ์แกคอนเนคชั่นแกเยอะมากและเป็นคอนเนคชั่นที่รู้สึกดีกับคุณธนาเยอะผมเจอใครที่รู้จักคุณธนาไม่มีใครที่ไม่ชมให้ทำงานต่อไปให้เขียนหนังสือน้อยๆเพราะว่ามันจะแย่งข้อเขียนของผมไปเยอะให้เล่าให้ผมฟังเยอะๆเหมือนเดิมผมจะได้มีเรื่องเขียนต่อครับ